ยแล้วสครับสิกว่าที่จะพูดคำใดๆออกไปมันใกล้เกินกว่าจะมองเห็นใครเมื่อเราใกล้จนอยากจะหยุดหายใจโอ้มันใกล้จนมีแต่เธอกับฉันวันนี้เท่านั้นอาจเป็นเพราะว่าเธอบังเอิญได้เจอฉันอาจเป็นเพราะว่าเราบังเอิญอยู่ด้วยกันเพราะเธอยังไม่เคยได้รู้มันเป็นยังไงและฉันไม่เคยเข้าใจแต่มันต้องอยู่อย่างนั้นถ้าเราไม่คุยกันสักครั้งวันนี้ก็คงไม่มีใครเข้าใจฉันก็ยังไม่เคยฉันก็ยังไม่เคยได้รู้มันเป็นยังไงจะหยุดตัวเองทำไมเมื่อเราใกล้จนอยากจะหยุดหายใจมันใกล้จนมีแต่เธอกับฉันวันนี้เท่านั้นอาจเป็นเพราะว่าเธอบังเอิญได้เจอฉันอาจเป็นเพราะว่าเราบังเอิญอยู่ด้วยกันเพราะเธอยังไม่เคยได้รู้มันเป็นยังไงแต่ฉันไม่เคยเข้าใจแต่มันต้องอยู่อย่างนั้นถ้าเราไม่คุยกันสักครั้งวันนี้ก็คงไม่มีใครเข้าใจเพราะฉันยังไม่เคยฉันก็ยังไม่เคยได้รู้มันเป็นยังไงอยู่ตัวเองเพื่อใครเพื่อใครหยุดตัวเองทำไมทางเดินมีสองทางเราคงต้องตัดสินใจเราจะไปทางไหนกันดีจะอยู่หรือไปเป็นเพราะว่าเธอบังเอิญได้เจอฉันอาจเป็นเพราะว่าเราบังเอิญอยู่ด้วยกันเพราะเธอยังไม่เคยฉันก็ยังไม่เคยได้รู้มันเป็นยังไงเพื่อตัวเองก่อนไงหยุดตัวเองเพื่อใครจึงทิ้งฉันไปฉันทำให้เธอผิดหวังฉันทำให้เธอเจ็บช้ำมากมายขนาดไหนฉันรักเธอมากมายเท่าไรให้เธอรู้ใช่ไหมว่าเธอนั้นมีความหมายกับฉันขนาดไหนมากเท่าไรฉันกำลังก็รอย่าไปทิ้งเธอร้องคุกเข่ากอดขาเธอเอาไว้บนน้องสองมือขึ้นกลับงานเธอบอกอย่าไปมันคงไม่มีประโยชน์ถ้าคนมันหมดใจและถ้าคนเธอยังรักยังห่วงใยและถ้าดีของเรายังพอมีความหมายได้โปรดอย่าจากฉันไปได้โปรดอย่าทำลายกันเลยและหากว่าเธอยังรักยังห่วงใยหากว่าเธอยังมีน้ำใจฉันน้อยอย่าปล่อยฉันให้น้อยคอยเรื่อยไปและหากว่าฉันยังดีไม่พอที่จะก็ทำดีเธอได้เข้าใจได้โปรดอย่าทำลายกันเลยโซโล่ค่ะThank you.
ธออย่าไปถึงตัวร้องคุกเข่ากอดขาเธอเอาไว้ประนมสองมือขึ้นกลับกลานเธอโปรดอย่าไปมันคงไม่มีประโยชน์จากคนมันหมดใจแต่ถ้าตัวเธอยังรักยังห่วงใยและเธอนี่คงเดายังพอมีความหมายนี่โปรดอย่าจากฉันไปนี่โปรดอย่าทำลายกันเลยเพราะฉันกำลังต้องร้องอ้อนวอนเธออย่าไปทิ้งตัวร้องคุกเข่ากอดขาเธอเอาไว้บ้านน้องสองไม่เป็นการการเธอโปรดอย่าไปมันคงไม่มีประโยชน์จากคนมันหมดใจแล้วถ้าเธอยังรักยังห่วงใยและเธอที่คงเรายังพอไม่ความหมายนี่โปรดอย่าจากฉันไปนี่โปรดอย่าทำลายกันเลยดูดึงความสัมพันธ์ที่สองกระโจเธอ